สาวไว้ก่อนสาวไว้ก่อนวันไปเจอสิตาที่เหมือนเราได้ไปรับรางวัลจากพระหัตถ์ของประเทศด้วยใช่ซึ่งหนูก็เหมือนแบบ28ที่จะ30แล้วอ่ะก็ได้เหมือนได้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเอาไปให้คุณแม่ดูเลยเนี่ยเขาก็ดีใจตอนที่เรารู้ว่าเราแบบว่าได้รับเลือกเนี่ยตอนนั้นคือดีใจที่ไหนเลยคือดีใจเพราะหนูเห็นลิสต์ชื่อไม่ห่างกันมีน้องพิซซ่าด้วยอะไรเงี้ยวันนั้นก็คือเหมือนได้เจอคุณแม่ของน้องด้วยแต่ก็ทุกคนก็ลุ้นว่าแบบว่าน้องจะมาไหมอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่ติดงานติดภารกิจอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอก็แบบว่าดีใจที่มีเราอยู่หนึ่งในนั้นเพราะว่าเหมือนคัดจากทั่วประเทศคือเราก็เตรียมคัดเต้นล็อกสตาร์เป็นเต้นกับน้องเลยใช่ไหมบนไม่ได้นะใส่คอนเทนต์คิดไว้แล้วเตรียมบงไปด้วยคิดไว้แล้วนะคอนเทนต์ติ๊กมันเป็นกำลังใจยังไงบ้างหรือว่าในฐานะเป็นลูกกตัญญูของเราเนี่ยเราดูแลแม่ด้วยอะไรเงี้ยหนูว่าคนที่ดีใจกว่าหนูคือแม่เพราะว่าเขาก็จะแบบว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้กันในครอบครัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เหมือนคนทั่วไปเขาก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มันไม่ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะเยอะเยอะค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าเขาก็รอดูตอนเขาใส่บัวตอนอะไรเงี้ยตอนรับรางวัลก็ดีใจร้องไห้เห็นคลิปที่เราแบบว่ารับรางวัลร้องไห้ชื่อนี้เซนซิทีฟด้วยอะไรเงี้ยดีใจคนนี้คนแม่ปีนี้ได้ให้อะไรต้องแบบรางวัลรางวัลที่จะให้คุณแม่ตอนนี้ก็คืออาจจะดีเลย์วันแม่นิดนึงเพราะว่าจะต้องรอค่ะสั่งจากที่ไหนคะหรือยังไงคะเป็นการฟรีเราเดินจากต่างประเทศไปสั่งทำก็คือสร้างบ้านมาบ้านใหม่แน่หรือซื้อใหม่ซื้อบ้านใช่ไหมซื้อบ้านรถเมื่อกี้นึกว่าถ้าก่ออิฐไงคุณบ้านทำต่างกันคุณไม่ได้บอกว่าขับสูงอันนี้คือธรรมดาเลยฮะก็คือเป็นให้คุณแม่ใช้ใช่ใช่เหมือนรถที่ใช้อยู่อันนี้เหมือนถ้ามีปัญหาก็เลยกล่าวว่าจะซื้อให้เขาใหม่ทะเบียนสวยไหมจ๊ะอะไรนะคะทะเบียนเท่าไหร่คะยังไม่ได้ขอจะมีแล้วจะไม่ได้หนักไหมราคาเท่าไหร่เน้นการใช้งานง่ายๆเขาขับที่แบบตัดแล้วลูกแม่รู้ไหมว่าจะซื้อรถใหม่เหมือนก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบบอกเขาคอนเฟิร์มชัวร์เขาแสดงว่าเราเลือกเองไม่ได้ให้คุณแม่แบบไปดูไปเลือกเรารู้เลยเขาไม่ค่อยรู้เรารู้ใจเขาว่าเขาชอบอะไรแบบไหนรู้เลยแน่นอนค่ะอันนี้ปกติสปอยแค่ไหนคะอินฟาในการดูแลแม่ก็ปกติทั่วไปเลยค่ะปกติทั่วไปก็เปิดเลยเวลาเราไปหาเวลาเรามอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วก็แม่ของเขาก็เป็นคนเล่นโซเชียลอะไรเป็นแบบอย่างที่แบบว่าแชร์หน่อยว่าการเป็นลูกที่ดีอะไรบ้างที่แม่จริงๆไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเวลาเราทำอะไรก็คือก็จะนึกถึงเราตลอดยิ่งช่วงหลังที่พอเรามาเป็นอิงฟ้าในตอนนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ยุ่งมากๆเราก็โทรมาหากันที่ข่าวนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาแบบเต็มที่เพราะก็ลำบากไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเขาอยากทำอะไรแล้วก็ซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ไม่ถึงสมัยหน่อยสุพรรณสุพรรณเราได้เจอแม่สัปดาห์ละกี่ครั้งได้โอ้เดือนนึงก็ประมาณ2โอ้เดือนละไปหนูไปทีนึงก็จะแบบทำกับข้าวของโปรดเราไว้นะแล้วไปแล้วเราไปกินเวลากลับบ้านหนูได้ชาร์จแบตชีวิตไหมสุดๆหลักๆเลยน่าจะเป็นที่เราได้กลับไปกินข้าวถึงแม่ไปถึงต้องกลับแล้วแบบก็จะสั่งเขาไว้ว่าเดี๋ยวเราเอ็งก็ทำวันนี้ทำไว้แบบเป็นหม้อๆเลยเดี๋ยวเราเอากลับเมนูไหนเมนูไหนที่แบบว่าอยากกินมากฝีมือแม่ต้องเมนูนี้น้ำพริกกะปิค่ะแล้วเราอยากไหนแต่ว่าให้แม่มาอยู่กับเราที่กรุงเทพกะปิตอนแรกแพลนไว้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบค่อนข้างที่จะมีโรคประจำตัวเยอะแล้วตอนนี้คือกรุงเทพไม่น่าจะตอบสนองมาที่เรื่องนึงแฟนคลับเหมาโรงทุ่มทุนสร้างมาเหมาโรงไปหลายรอบหลายโรงแล้วนะก็เป็นสิ่งที่เขารอคอยคิดว่าผลงานอันนี้คือเราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ธันวาคมมกราอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เรารอคอยอะไรซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูก็เต็มที่มากๆมันจะมีคือจริงๆทั้งเราและแฟนคลับก็คือจะติดกันมากเวลาออกงานเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่เราไปที่แม่ฮ่องสอนที่ตราดประมาณแบบเดือนหรือสองเดือนเนี้ยคือมันไม่ได้เจอกันก็เลยมีความแบบเหมือนเขาก็เหมือนพี่หนูเหมือนลูกอะเนาะเพราะว่าแบบเป็นหมั่นออนไลน์อ่ะใช่มีรายงานไหมว่าเหมาวันนี้ไปแล้วนะคะโรงมีค่ะ
ขาเหมือนเขาเป็นการโดเนทกันตามด้อมต่างๆว่าอยากจะให้คนได้แบบบางคนเขาไม่มีงบจริงๆแล้วก็เห็นแล้วก็มีการแจกว่ามีกิจกรรมให้เล่นนะนี่แล้วก็เป็นการโปรโมทขอเป็นกี่โลงแล้วอินฟ้าพอสร้างไหมน่าจะเยอะถึงนะคะหลายวันค่ะเหมือนเขาจะเฉลี่ยกันว่ามีวันที่22 24อะไรอย่างเงี้ยไล่ๆกันไปแล้วตอนนี้เราเตรียมพร้อมหรือเปล่าการรับตำแหน่งมาแน่ๆก็คือน่าจะได้อีก100ล้านแล้วมาแน่ๆแน่ๆแน่นอนแน่ๆแน่ๆไปอย่างนี้500ล้านไปเลยมันเป้าหมายกับผลงานเรื่องนี้มันต้องใหญ่มากสำหรับอินฟาแค่ไหนลูกคือทุกคนมันเหนื่อยมากมากเหนื่อยมากจริงเราก็อยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่เขาได้แบบสมหวังในสิ่งที่เขาแบบตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็คิดว่าค่อยๆกระเถิบไปทีละร้อยละกันไม่ก็หวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกก็หวังไว้ถึงพันเหมือนกันค่ะถ้าใช้รวมแบบระดับโลกอะไรต้องบ่นเรียนไหมบ่นนะบ่นไหมทางผู้ใหญ่ก็น่าจะบ่นเขาไม่ร่วมหรอร่วมอีกแรงหนึ่งไงได้ดูไอ้โปรโมทเต็มที่ชาร์จสองมันน่าจะแบบน่าจะแรงกว่าเดิมก็ภาวนาอิงฟ้าจริงๆฟ้าสว่างแบบเป็นชื่อแฟนคลับเรามาจากไหนหรอหลายคนแบบมันจะมีงานหลายๆงานที่เหมือนแบบว่าบางทีเขาเห็นเรามาเขาจะวิ่งกรูกันมาเหมือนปลาที่โยนขนมปังอินสปายเลยนะเขาเป็นคนคิดกันเองด้วยนะเหมือนว่าเหมือนก็แซวกันเองว่าเป็นต้องปลาสว่างอีเวนต์นี้เหมือนปลาสวายแบบที่เขาแบบไปผักโอเคหรอเขาเป็นคนแต่งเองแล้วแฟนใหม่ข้าวใหม่มาแล้วปลาสวายพังดำปลาสวายพังดำมันมายังไงอะคะแซวเล่นเขาไม่อยากเป็นงานเลยแซวแต่บางคนก็บอกว่าโอเคเป็นก็ได้อย่างเงี้ยน่ารักเขาอยากระบาดไวไงขุดขึ้นอยู่เรื่อยๆขุดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็คือแฟนคลับเราแพ้ระบาดไวดวงตกระบาดไวไงปลาสวายพังดำถูกต้องน่ารักก็น่ารักก็ทุกคนก็จะคงอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบตอนที่เราไปคอนน้องนุ่นเลยนะแฟนคลับเขาก็ชื่อแฟนคลับพี่ฟ้าเหรอคะปลาสวายแซวกันอะไรเงี้ยมันแหลกอะไรเงี้ยดังนั้นอ้อนเหล่าปลาสวายเหล่าปลาสวายมาดูหน่อยแบบได้ตกคังดำอันใหม่ก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆจริงๆทั้งพี่ฟ้าแล้วก็ทุกคนเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้นะคะก็อยากให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนซัพพอร์ตมามันไม่สูญเปล่าวันที่เขาแบบซัพพอร์ตมาตั้งแต่เราเป็นอิงฟ้ายังไม่เป็นมิสแกรนด์จนมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นอิงฟ้าได้แบบหนูกล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้จะต่อยอดให้กับเราทุกคนได้อย่างดีมากๆจุ๊บปลาสวายมาดูกันเยอะๆนะปลาสวายมาดูกันเยอะๆเป็นด้อมใหม่ไม่จบยังไม่จบยังไม่จบชมก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็แอบเห็นส่วนหนึ่งก็คือแบบเป็นหอยแครงคือแต่จริงหนูไม่ได้แบบโอ้โหหนูไม่แต่งนะหอยเข้าใจค่ะคำว่าหอยแครงแต่จริงๆมันเป็นคำที่แบบเพื่อนหรืออะไรก็พูดเล่นกันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรแต่ว่าคือหนึ่งอย่างที่อยากเห็นอย่างหนูเป็นคนที่แบบว่าทันตายเราทำมาเนาะมันก็แบบใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ร้องเรื่องนี้คือเราร้องไห้ดราม่าคนนี้วันที่ถ่ายแล้วก็ตาบวมตาปิดตาปูดเลยไปหมดแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์อ่ะเพื่อทำให้เห็นว่ามันดูมีสตอรี่เรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้ห่วงไม่ที่ไม่ได้ห่วงสวยเพราะเรารู้สึกว่าหนูอยากขายความสามารถให้ได้มากที่สุดให้คนจำเราว่ายิ่งเขารู้สึกว่ามันดูแบบเป็นโหมมากเท่าไหร่คือคนเขาคงเห็นหนูในเวลาเราแต่งตัวพาร์ทนางงามอะไรเงี้ยแต่งหน้าเยอะแล้วแต่ในพาร์ทอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่อยากให้ลองเปิดใจดูแบบว่าเราตั้งใจจริงเซลไหมตาหอยแช่เมื่อกี้พี่เลี้ยงพี่อะไรก็หิวว่าตื่นเช้ามาอยากกินหอยแช่ก็ไปแซวก็มองเป็นแบบอันนี้ไปเพราะว่าตานี้แหละที่ทำให้หนูมีทุกวันนี้แหละโลดโลด